เรื่องของการรับประทานของมุสลิมคุณแจ็คเนี่ยน่าจะมีเพื่อนมุสลิมรู้จักเพื่อนมุสลิมอยู่ใช่ครับรู้ใช่ไหมครับว่าชนิดใดเนี่ยนะครับที่มุสลิมห้ามทานรู้พอรู้บ้างครับผมอย่างเช่นหนึ่งหมูสุกรแน่นอนอันนี้เนี่ยรู้คนต่างศาสนาก็รู้ใช่ฮะแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับคำถามข้อนี้นะครับถามคุณแจ็คว่าสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่มุสลิมห้ามทานช้อยที่หนึ่งนะครับกระต่ายช้อยที่สองเหยี่ยวช้อยที่สามปลิงทะเลโอ้โหเป็นไงฮะความรู้ใหม่ไหมฮะเป็นความรู้ใหม่แล้วก็บอกเลยฮะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นข้อนี้ก็เล่นหินเลยนะครับหินเลยใช่ไหมหินเลยฮะหินเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะคิดแค่ว่าอย่างเดียวว่าพี่น้องมุสลิมไม่ทานหมูอย่างเดียวใช่ฮะเราไม่รู้เลยว่าจะมีแบบสัตว์อื่นๆด้วยที่ไม่ทานใช่ฮะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นครับผมตัวที่จะพาระไม่ใช่พาคุณแจ็คเนี่ยเข้าคะแนนเยอะๆเนี่ยนะฮะเก็บคะแนนได้เยอะเนี่ยนะครับคุณติ๊บก้ามถึงเวลาที่คุณต้องใบนะใบให้ได้นะฮะไม่ใช่พูดคำใบมาแล้วเขาตอบไม่ได้นะคุณติ๊บฮะคำใบที่คุณจะให้คุณแจ็คในวันนี้แต่ใบเนี่ยคำใบเนี่ยคุณติ๊บจะใบได้แค่คำเดียวใบเพิ่มไม่ได้สมมติคำเดียว45พยางค์นี้ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คำเดียวพยางค์เดียวด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำที่คุณติ๊บจะใบคำว่าอะไรครับเอาชัดสุดเลยนะดูปากผมนะฮะเหยื่อฮะเหยื่อโอ้โหคุณแจ็คถือว่าเหยื่อฟังเหมือนง่ายแต่ที่จริงคำถามนี้ยากนะฮะเหยื่อเนี่ยหมายถึงกระต่ายก็ได้เพราะกระต่ายอาจจะเป็นเหยื่อฮะจะเหมือนเหยี่ยวก็ได้เพราะเหยี่ยวเป็นผู้ล่าล่าเหยื่อฮะแต่ปิงทะเลเนี่ยเกี่ยวกับเหยื่อไหมฮะอาจจะเกี่ยวเบ็ดแล้วตกปลาได้คือเอามาเป็นเหยื่อล่อปลาหรือว่าไปดูดเลือดเหยื่อหรือเปล่าปิงทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้งไปก่อนหนึ่งข้อตัดข้อที่ไม่ใช่เลยนะครับผมปิงทะเลเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ตัดออกเลยทำไมฮะเพราะว่าปิงทะเลก็ไม่ใช่สัตว์ที่เป็นนักล่าแล้วก็จะไม่ใช่เหยื่อด้วยที่แบบว่าให้คนอื่นแต่คนก็เอามากินเยอะแค่นั้นปิงทะเลนั่นแหละครับน่ารักขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาปิงทะเลมากินตัดข้อปิงทะเลใช่ฮะตัดปิงทะเลออกเลยครับผมแล้วกระต่ายกับเหยี่ยวคุณแจ็คจะตอบข้อไหนครับกระต่ายกับเหยี่ยวผมว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดูน่ารักอ่ะน่ารักเกินไปไม่น่านำมากินนะฮะส่วนเหยี่ยวเนี่ยก็แบบเหมือนราชาของนกที่แบบดูแบบก็ดูใช่ไม่น่าก็ยังไม่น่าเอามากินอยู่แล้วคงเนื้อก็คงไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็คงไม่กินทั้งทุกข้อเลยใช่ฮะจบเกมเลยถ้าให้ผมเลือกครับผมที่พี่น้องมุสลิมไม่กินผมขอห้ามทานไม่ใช่ไม่กินเป็นบทบัญญัติที่ห้ามทานเลยห้ามทานเลยผมขอเลือกเป็นเหยี่ยวดีกว่าครับเหยี่ยวทำไมตอบเหยี่ยวฮะผมว่าเหยี่ยวเนี่ยดูเป็นสัตว์ที่องอาจดูสัตว์ที่แบบนี้น่าจะเลี้ยงไว้เพื่อล่าอย่างอื่นมากกว่าครับมากกว่าเอามาเป็นอาหารเอามาทานและคำตอบว่าสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้มุสลิมห้ามทานนะฮะคุณแจ็คตอบว่าเหยี่ยวครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเย้นี่ฮะไปเลยมุสลิมเนี่ยนะครับคนใบ้มันเก่งคุณไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะครับคุณไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเหยื่อเหยี่ยวเหยื่อเหยี่ยวนี่ไงคุณรู้ไหมคุณแจ็คเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่เขาพูดเนี่ยแหละครับผมเพิ่งรู้ตอนที่เขาบอกเลยว่าคุณถือว่าช่วยได้เยอะเลยฮะช่วยได้เยอะเลยนะช่วยออกไปได้เยอะใช่ฮะตอนนี้อย่างแรกที่ผมอยากให้เขาช่วยนะช่วยออกจากรายการเราก่อนได้ไหมไม่ได้แต่คุณต้องเก็บตัวเพราะข้อต่อไปเนี่ยภารกิจต่อไปเขาต้องเล่นเต็มตัวนะและเหยี่ยวนะครับก็เป็นสัตว์ที่มุสลิมห้ามทานนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำไมเหี่ยวมุสลิมถึงห้ามทานครับครับผมเพราะเหี่ยวเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทนกที่ใช้กรงเล็บในการจับสัตว์อื่นเป็นอาหารดังที่ท่านนบีนั้นได้ห้ามอังกุลลีดีนาบินมินัสซิบะห้ามไม่ให้บริโภคสัตว์ที่ใช้เขี้ยวในการจับสัตว์อื่นเป็นอาหารและในประเภทของนกก็คือห้ามบริโภคนกทุกชนิดที่ใช้กรงเล็บในการจับสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับติดตามรับชมรายการกดคลิกลิงก์ที่แคปชั่น